ที่ราชบ,บุรีค่ะใช่ค่ะนายองชัยและนางสาวเดือนเพนนะคะสามีภรรยาชาวราชบ,บุรีก็เก็บผักนะคะ <Hey. S 1> โดยเก็บส่วนของก้านดอกและก้านใบอ่อนของต้นก้านจ่องใส่กระสอบป,ปุ๋ยใช่ค่ะอันนี้เขาเอามาปูเป็นแนวยางอย่างเป็นระเบียบนะคะ จริงๆหน้าตาคล้ายผักตบชวามากๆค่ะแต่ว่าอันนี้คือก้านจองนะคะที่สามารถทานได้นะคะแล้วก็มี<อ>รสชาติอร่อยด้วยส่วนช่วงก้านดอกเนี่ยอาจจะมีขมสักเล็กน้อยก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้ทานนะคะโดยเขามาปลูกในพื้นที่ที่มีน้ําขังสูงประมาณ50-60ถึงเซนติเมตรก็คือครึ่งเมตรเลยทีเดียวค่ะโดยจะนําผักนั้นขึ้นมาล้างทำความสะอาด,ดแต่งให้สวยงามมัดกํมเตรียมพร้อมจัดส่งให้กับลูกค้านะคะโดยคุณธงชัยก็บอกว่าเมื่อ 10ปีก่อนเนี่ยเป็นแรงงานในโรงงานทอผ้าแต่ว่าก็เบื่อนายกับการเป็นลูกจ้างค่ะเลยออกมาเก็บผักขายตอนแรกเก็บผักบุ้งตามท้องไร่ท้องนานะคะระหว่างที่เก็บก็จะเจอต้นก้านจองตลอดอเลยนะคะหรือว่ามีอี<ม>อกชื่อหนึ่งว่าต้นตาลปัดรือสีนะคะก็เป็นพืชน,น้ำลมลุกที่มีลักษณะคล้ายกับผักตบชวาชาวบ้าน ก็มองว่าเป็นวัชพืชก็กำจัดอ,ออกจากแปลงนาโดยปกติค่ะเขาก็ลองนำไปถามแม่ค้านะคะว่าซื้อมาให้ประกอบว่ามีการรับซื้อค่ะก็ขายได้เป็นที่ต้องการของตลาดมากด้วยนะคะโดยเฉพาะทางภาคอีสานจากนั้นเป็นต้นมาก็เปลี่ยนมาเก็บผักก้านจองส่งขายแทนค่ะพอฤดูทำนาม,มาถึงต้นก้านจองที่เคยมีอยู่ก็จะหาได้ยากขึ้นนะคะเพราะว่าก็ต้อง กำจัดพื้นที่ไปแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าพื้นที่มาปลูกข้าวนะคะเขาตัดสินใจเช่าที่นา <ผม S 1> ปลูกลต้นก้านจองจริงจังเลยเพราะว่าทำรายได้ได้นะคะ<อ>แล้วก็เก็บผล,ผลผลิตตลอดทั้งปีอย่างในภาพที่เห็นตอนแรกโดยผัดก้านจองสามารถกินได้แบบเป็นผักสดนะคะกินสุกก็ได้นะคะเอามาผัดน้ำมันหอยโอโเป็นผักแกล้มกับน้ำพริกต่างๆทานกับส้มตำลาบนะคะก้านใบอ่อนก็จะมีรสหวานค่ะแต่ว่าถ้าก้านดอกก็จะมีหวานปนขมจากเกสรดอกนะคะ การเก็บผลผลิตสามารถเก็บได้เฉลี่ยหลังจากที่เขาทำเป็นจริงเป็นจังแบบนี้เนี่ยวันหนึ่งประมาณ500กรัมค่ะ1กรัมประมาณ12-14ถึงก้านก็ขายส่งราคากรัมละ4บาทรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ2,000บาทค่ะนี่มันเป็นของธรรมชาติก็คือเวลาเขาเขาทำนาก็มีเวลาที่ว่าเขาจะทํานาของเขานะเขาเขาจีดถึงหมดเราก็ไม่มีเราจริงไม่มีรายได้ผมก็เลยมีความคิดว่าเออทำไมเราเราไม่ทำของเราเอง เราทำของเราส่วเองเนี่ยเราเก็บของนอกไม่มีเราก็มาของเราได้เราจะมีเราตลอดถ้าเรามีของเราตลอดลูกค้าเราก็จะอยู่กับเราตลอดผมก็เลยตัดสินใจเช่าเขาทําทีแรกก็สองไร่สามไร่ก็ทาเรื่อยๆก็ทําเรื่อยๆจนเนี่ยเจ็ดไร่สิบกว่าไร่แรกเลยผมก็ชวงเขากว่าบ้าเพราะเขาเขาขี้ทิ้งเขาเป็นเป็นอะไรที่เขาต้องปาบเขาต้องเสียยาเสียเงินซื้อยามาปราบทิ้งแต่ว่าผมก็ไปเอาพุดที่เขาทิ้งอะเอามาปูเอามาดำุมใส่รถเครื่องมาแล้วก็มาดำไม่พิลคอทำนี้น้อยก่อนจะขยาย ออคือมันเจ๋งตรงไหนหรู้ไหมท่านผู้ชมคือมันเ<ช><ช>จ๋งตรงที่ว่ามันเป็นวัชพืชไงเพราะฉะนั้นวัชพืชเนี่ยมันอึดถึกทน<ช>ขอแค่โอเคอย่าไปใส่ยาฆ่ามันนะวัชพืชเนี่ยถ้าเป็นไร่อื่นสวนอื่นเขาต้องใส่ยาเพื่อกำจัดมันะแต่พี่แกไม่ต้องนะฮะแล้วอันนี้แกเช่าที่มาปลูกเองแล้วพอมันวัชพืชมันก็ดูแลง่ายอะ่ะไม่ต้องดูแลมันก็ขึ้นขึ้นดอกอยู่แล้วแค่มีน้ําอย่างเงี้ยนะคะประมาณ5 0 6 0เซนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้พื้นที่ไหนมีน้ํา คิดอะไรไม่ออกผักการจองก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ภาคอีสานก็เป็นที่ต้องการอยู่แล้วค่ะสำหรับผักการจองอคล้ายๆผักตบ<ฮ>ชวาเลยนะคะ<ฮ>แต่นี่ปลูกเป็นแบบว่าเป็นอาชีพในพื้นที่กว้างเลยทีเดียวเพราะว่าขายได้หลายบาทเลยนะคะรายได้ดีค่ะแล้วต้นทุนก็ไม่ต้องไปดูแลอะไรมากด้วยนะฮะยาเยอะก็ไม่ต้องใส่นะปุ๋ยเปยก็ไป้องใส่เดี๋ยวมันขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมฮะเนี่ยผักแบบจากธรรมชาติแท้ๆเลยนะครับ